ก็ต้องรวมพึ่งจะขอให้ท่านหนึ่งนะครับรวมพึ่งได้ปฏิบัติกันมาแล้วแต่ที่นี่แล้วนะของอะไรร่วมกันทำฉบับสมานสามัคคีของพวกเราชาวอ่างทองค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรจำนวน600ต้นรวมทั้งสิ้น610ต้นการงานที่บริษัทสถิตท่านท้องถิ่นจังหวัดท่านรองผู้ว่าการวันมหามงคลของพวกเราชาวจังหวัดอ่างทองของพวกเรานะครับคือทำให้คิดดีทำดีพูดดีนะครับเราวันนี้เราอยู่ไปปลูกต้นไม้ที่บ้านของเราต้นเพื่อสร้างความร่มรื่นความร่มเย็นตรงที่เรามาทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาให้ภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสครับ
การนะครับในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลราชสิทธิ์เรานะครับเรียนเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันทุกท่านนะครับอยู่ปลูกพร้อมต้นไม้เพียงแต่แกะถุงออกนะครับแล้วสูบลงไปนะครับเอาดินกลบนะครับแล้วก็ผูกเชือกกับต้นกับไม้ปักนะครับยังไงก็เวลารดน้ำมันจะได้โตใช่ไหมแล้วต้นคืบไม่ต้องมาปลูกอย่างเงี้ยโอเครอดนี่ถ้าเกิดนั่นได้นะเอาขึ้นอีกนี่ทำอย่างเงี้ยต้นไม้ที่เราใส่ถุงรดน้ำผมไม่เลือกก็วันนี้วันที่15พฤษภาคมนะครับก็เป็นอีกวาระหนึ่งของพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองที่แสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยวันนี้นะครับเราเริ่มคิกออฟปลูกต้นไม้พระราชทานนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้ประจำพระองค์คือต้นหลวงพึ่งนะครับในทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าความร่มเย็นเป็นสุขในการปลูกต้นไม้คือจะสร้างความร่มรื่นความใจเย็นนะครับแล้วก็เป็นการทำให้มีป่าเพิ่มขึ้นประชากรของจังหวัดอ่างทอง 280,000 คนเนี่ยในฐานะผู้ว่าการจังหวัดก็ขอรณรงค์ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนปลูกต้นไม้คนละต้นนะครับเพื่อให้จังหวัดอ่างทองมีผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นการป้องกันความร้อนป้องกันไฟป่าทำให้ฝนตกตามฤดูกาลต่างๆสิ่งสำคัญก็คือต้นวันนี้เราปลูกต้นหลวงพึ่งนั้นมีสีเหลืองเป็นต้นไม้ประจำพระองค์เราปลูกต้นทองอุไรซึ่งมีสีเหลืองเป็นสีประจำมันพระสมภพของพระองค์ท่านนะครับอันนี้เป็นมงคลกับชีวิตพวกเราก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนครับวันนี้ทุกคนปลูกแล้วถ่ายรูปเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของตัวเองว่าในวันที่15พฤษภาคมเราได้มาร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่10นะครับแล้วก็เก็บไว้ใส่กรอบที่สวยงามนะครับแล้วก็มาดูแลรักษาให้ต้นไม้ที่ท่านปลูกในวันนี้ทุกต้นมีความเจริญงอกงามเหมือนชีวิตพวกเรานะครับฉะนั้นขอให้พวกเราช่วยกันรดน้ำพรวนดินตกแต่งให้ต้นไม้ที่ท่านปลูกวันนี้ทุกคนเนี่ยให้มีความสวยงามตลอดไปขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับ